ครับวันนี้ก็เป็นการซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์นะครับเลื่อยยนต์รุ่น 3,800 ซึ่งรุ่น 3,800 นี้นะมันก็มีอยู่หลายยี่ห้อครับมันก็ลงท้ายด้วย 3,800 เนาะอันนี้เราลองมาดูเรามาดูภาพรวมเครื่องนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือส่วนผสมน้ำมันนะครับที่เขาจะติดมานี่นะส่วนผสมน้ำมันคือ25:1นี่นะครับความหมายของ25:1ไม่ใช่ว่า25 cc ต่อ1ลิตรไม่ใช่นะครับคือเขาจะบอกอัตราส่วนของปริมาณนะครับปริมาณหมายความว่าเบนซิน25ลิตรต่อ2ที1ลิตรนะครับเนี่ยหมายความว่าน้ำมันเบนซิน25ลิตรต่อ2ที1ลิตรแล้วถ้าเราหารเป็นปริมาตรที่เราใช้ผสมมันก็คือ40 cc นะครับ40 cc ต่อเบนซิน1ลิตรนะครับหมายความว่า2ที40 cc หรือว่าเบนซิน1ลิตรใช้2ทีอยู่40 cc นะครับคือปริมาณ25:1นี่นะครับดูให้ดีนะครับบางคนก็สับสนนะครับมีเคยมีหลายคนมานั่งปรึกษานะมีว่าเขาบอกให้25:1เขาก็ใช้25 cc ต่อลิตรอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือโดยรวมที่เขาบอกกันมาน่ะอย่าง20:1 25:1นี่ก็คือปริมาณของน้ำมันนะครับใน99 dB นี่ก็เป็นความดังของเครื่องนะครับความดังของเครื่องที่ออกจากท่อไอเสียแต่บางเครื่องมันก็100กว่าเนาะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันครับ99อันนี้เขาเอามาซ่อมคือมันสตาร์ทติดยากมากๆนะครับนี่เรามาแล้วก็เช็คตามขั้นตอนก่อนนะครับว่าถ้ามาถึงที่เราเนี่ยเราต้องเช็คกำลังอัดถ้าแบบนี้นี่กำลังอัดไม่พอครับถ้าแบบนี้ต้องรื้อแล้วครับนี่นะครับเนี่ยกำลังอัดไม่พอเนี่ยครับเครื่องนี้ต้องรื้อลูกสูบแหวนหลังจากรื้อลูกสูบแหวนเราก็ต้องมาดูคับวิวด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเอาตามขั้นตอนนะกำลังอัดแล้วก็ดูไฟตอนนี้เราต้องดูไฟที่แน่ๆแล้วคือลูกสูบแหวนละแล้วเรามาดูไฟอีกว่าไฟปกติหรือไม่ดูไฟไฟได้ครับไฟไม่มีปัญหาถ้าขนาดนี้เนี่ยไฟปกติตอนนี้เราต้องถอดลูกสูบแหวนเนาะต้องที่แน่ๆต้องเปลี่ยนละลูกสูบแหวนเสื้อต้องดูหลังจากนั้นเราต้องมาคับวิวนี่จำเป็นต้องถอดนะครับถ้าประกอบเสร็จแล้วคับวิวต้องมาไล่ไม่งั้นเสียเวลาครับเนี่ยสำหรับรุ่น 3,800 เนี่ยในท้องตลาดก็มีเยอะมากเลยนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับสำหรับเครื่องนี้ถ้าเราดึงดูกำลังอัดมันใช้ได้แล้วมันก็คือที่แน่ๆก็คือทำคับวิวครับแต่นี้มันกำลังอัดไม่ดีมันก็จะเป็นต้องเริ่มต้นล่ะครับคับวิวก็ต้องแน่นอนเสียนี่นะครับน็อตเราถอดนี่ออกแล้วเนาะน็อตยึดเนี่ยมันก็มีแค่นั้นครับถ้ามันไม่ออกก็จะไปต้องงัดนะครับ
คือต้องงัดเพราะมันไม่มีน็อตไหนแล้วบางอันมันก็ออกยากนะครับบางอันถอดน็อตก็ออกได้เลยนี่ครับบางอันมันก็ติดขมเอาเนาะถ้าเราไม่ได้ถอดนานค่อยๆนะครับอย่าให้ขีบมันหักเออนี่ออกแล้วครับมันไม่มีไหนละมีนี่2ตัวกับนี่แค่นั้นน่ะบางอันเข่าเมามันติดนี่ครับตอนนี้ก็ถึงตอนถอดคาบิวแล้วครับก็จะมีน็อตอยู่แค่3ตัวนะครับน็อตมันก็มีนี่1ตัวนี่2ตัวแล้ว3ตัวแค่นี้นี่ครับผมก็ถอดสายออกนี่ครับบิดนี่ออกนี่ไอ้เลื่อยยนต์นี่ครับมันก็จะมี2แบบเนาะอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ไอ้รุ่น3800เนี่ยมันก็ง่ายเนาะมัน3800 5002เนี่ยมันถอดแต่ช่วงบนนี่นะครับแล้วถ้าเป็น MS 180เนาะสตินนั่นนะแล้วกับ CH1007นั่นน่ะCH1007น่ะมันจะต้องมาถอดข้างล่างเหมือนเดียวกับไอ้ GX35 นะครับคล้ายกันมันจะต้องออกมาหมดแล้วถอดประกบแล้วถอดลูกสูบออกมาอย่างนี้ไอ้นี่มันก็จะยากกว่านะแต่ตัวนั้นมันก็จะง่ายกว่าพอเราถอดน็อตเสื้อสูบ4ตัวออกแล้วนะครับแล้วก็งัดขึ้นเลยนะครับต้องหาตำแหน่งที่มันแข็งที่สุดนะครับเดี๋ยวงัดขีบเดี๋ยวดีไม่ดีขีบครับขยับถอดเลยครับนี่ครับสำรวจนี่ครับสำหรับเสื้อของมันเนี่ยเราสังเกตดูนะครับก่อนเราดูรอยข้างในนะครับมันจะกินไม่ค่อยเสมอนะครับดูสังเกตนะครับเราจะเห็นรอยมันนะครับให้สังเกตดูเลยรอยสัมผัสนะครับมันทำให้ลมอัดมันรั่วได้นะครับเราสังเกตพยายามสังเกตนะปกติมันต้องกินให้เสมอนะมันคงเกิดจากความร้อนสูงนะครับความร้อนสูงทำให้มันบิดตัวได้นะน่าจะเกี่ยวกับเครื่องผสมน้ำมันน้อยครับเครื่องมันจะร้อนจัดก็มีส่วนนะครับมันเป็นไปได้หลายสาเหตุที่เห็นคืออาการเนี่ยคือตำแหน่งที่มันเสียดสีนะครับมันกินไม่เสมอนะมันทำให้มันมีรอยรั่วได้นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยอันนี้เสื้อนี่ผมเปลี่ยนนะครับนี่ลองสังเกตที่รอยแหวนก็ได้นะครับนี่ครับแหวนมันก็ยินไม่สุดนะครับปกติมันก็ต้องขาวเรียบหมดนะอันนี้เห็นเราแต่เห็นชัดเจนเนี่ยที่ตรงนี่นะครับมันก็จะมีดำเป็นช่วงเนาะ
ซึ่งแสดงว่าหน้าสัมผัสมันก็ไม่ตลอดนะครับมันจะสัมผัสได้ไม่ตลอดตรงที่หน้าสัมผัสแม่ตรงหน้าสัมผัสมันไม่สัมผัสตลอดอากาศมันก็รั่วนะครับทำให้แรงอัดมันอ่อนนะเห็นได้ชัดเลยครับเห็นดำๆเลยนะอยู่ตัวนี้คือมันรั่วหลายจุดแล้วนะครับรอบๆนี่เนี่ยเห็นได้หลายจุดเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้นะครับดูนะครับหลายจุดเลยรอบอ่ะมีรอยดำปกติมันต้องขาวรอบนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยทำให้อากาศรั่วแรงอัดก็ไม่พอนะครับสำหรับปะเก็นนะครับเราก็หากระดาษแข็งประมาณเนี้ยขนาดกระดาษปฏิทินหรือกระดาษกล่องอะไรก็แล้วแต่ประมาณขนาดนี้ครับเราตัดเลยประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็วัดตัดเลยเราขี้เกียจไปหาอย่างอื่นเอาเท่าที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับนี่ครับเราเคาะจากนี้ก่อนนี่ครับทีนี้คือทำแบบขี้เกียจนะครับขี้เกียจเดินไปหาของหาอะไรอย่างอื่นเอาที่มันใกล้มือว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเราก็ตัดนะครับตัดเลยอันนี้คืออย่างง่ายที่สุดนะครับได้นี่แล้วก็ใช้อันเก่ามันมาเคาะเนาะไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ตัดขอบสักนิดนึงให้มันเข้าได้แล้วนี่ทีนี้เราก็มาจัดการต่อไปอีกอันนี้อยู่ใกล้มือเนาะอันนี้อยู่ใกล้มือแล้วก็ใช้เนี่ยคืออันนี้คือสาธิตแบบง่ายนะครับอย่างง่ายที่สุดครับตอนนี้เราก็มาตอนนี้เล็มให้สวยนะครับถึงไม่เล็มมันก็จะขาดละเนี่ยถ้าเราตอนนี้ก็นี่ครับนี่ก็เอาตามสะดวกเลยครับนี่เคาะแล้วยกออกมานี่นี่เนี่ยมันก็เนี่ยก็จะง่ายแล้วครับมันก็จะเท่าพอดีจริงถ้าเราเคาะทั่วๆมันก็หลุดแล้วล่ะนะครับเราก็ได้ปะเก็นที่สวยแล้วครับนี่แต่ที่สำคัญอีกอย่างห้ามลืมนะครับเนี่ยตัวนี้เราต้องตัดขอบด้วยนะครับนี่ครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ตัดขอบแล้วก็เครื่องไม่มีแรงนะครับเพราะว่าอากาศมันก็จะผ่านยากเนาะเราสังเกตขณะที่เรารีดนี่เราก็สังเกตเลยมันก็จะมีรอยให้เห็นนะครับเดี๋ยวดูนะมันก็จะมีรอยให้เราเห็นเนี่ยเราก็เอากรรไกรตัดหน่อยเราเคาะก็ได้นะแต่ว่าโอกาสมันจะฉีกง่ายเนาะเพราะมันจะบางนี่ครับเราก็จะเห็นรอยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดพอเราตัดเสร็จก็ได้เนี่ยได้รอยนี่แหละเราก็ใส่เลยครับตัดเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยนะครับใส่นี่ก็ได้สวยงามนะครับถูกมากครับราคาปะเก็นตัวนี้